ุ๋ยขี้วัวหมักนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ค่ะเอาขี้วัวนะคะใส่ผ้าขาวบางนะคะแล้วก็มัดไว้เลยนะมัดเสร็จปุ๊บใส่น้ำให้เต็มถังนี้นะคะนะคะอันนี้ขี้วัวถุงนึงนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปอีกลิตรนึงเพื่อไปช่วยย่อยนะคะขี้วัวจะทำให้มีธาตุอาหารหลักของต้นไม้นะคะทำให้เจริญเติบโตของใบแล้วก็ลำต้นดีนะคะส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ไปช่วยปรับสภาพดินให้เป็นกลางนะคะแล้วก็ช่วยสังเคราะห์แสงด้วยอันนี้ใกล้หมดแล้วนะคะแล้วเวลาใช้ก็จิ๊บจะใช้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะนี่ของจิ๊บนะคะจะเป็นน้ำประมาณถังนึงนะคะอย่างนี้หม้อหนึ่งโอ้ยนะคะลงมาเลยน้ำประมาณถังนึงอย่างนี้นะคะจิ๊บก็จะใช้ขี้วัวหมักเทลงไปสักประมาณแก้วหนึ่งนะคะไม่ได้ไอ้นี้มากนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็ราดลดทางดินฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะนี่ค่ะช่วยเติมสารอาหารในดินให้ต้นไม้นะคะหมักไว้สักประมาณ1อาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วนะคะลดความร้อนด้วยนะคะช่วยลดความร้อนในลดแก๊สในเขาเรียกว่าอะไรนะในปุ๋ยคอกด้วยลองไปทำดูกันนะคะแล้วติดตามกันคลิปหน้าค่ะ